รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเอาไว้ก่อนเชื่อพบผู้แข่งขันคนต่อไปนะครับเรามีเรื่องมาถามว่าถ้าสมมติว่าคุณเคยมีไหมคำพูดอะไรที่พูดไปแล้วแล้วมันชอบกลายเป็นจริงแล้วไม่อยากพูดไม่ใช่ผมนะฮะแต่เป็นแม่แล้วเมื่อก่อนผมชอบแว้นน่ะแล้วแม่น่ะชอบพูดออกมาก่อนผมออกจากบ้านตลอดอ่ะเอาระวังล้มนะลูกทุกครั้งเลยฮะฟาดใต้แผลออกมาตลอดเลยระวังล้มเลยอ่ะกลัวมากแม่แบบเป็นมุกร่วงมากปากพะล่วงเขาเรียกปากพะล่วงระวังลื่นอย่างเงี้ยเหรอระวังลื่นเลยอย่างเงี้ยแม่เป็นอันนั้นตลกเป็นบ่อยตลกอันนั้นพูดตลกเป็นบ่อยเอ้ยระวังลื่นแม่ลื่นเลยอันนั้นจงใจเลยแต่อันนั้นแม่เขาพูดแบบจริงพูดจริงกลับมามีหลักฐานเลยครับแล้วก็บอกแม่อย่าพูดนะเขาหลังอย่าพูดนะเลยแจ็คมีไหมมีครับอะไรถ้าสัตว์ในบ้านตายเนี่ยคือเราจะเหมือนจะต้องเป็นอะไรแล้วมันตายแทนเรานี่สัตว์ตายไปกี่ร้อยตัวแล้วอ่ะคือเรื่องจริงนะพ่อปลามังกรเนี่ยซื้อมาเนี่ยเป็นหมื่นนะบางทีเนี่ยเขาตายแทนเราปลาหลุดแทนเรามั่งเพราะว่าเหมือนกับเขาช่วยเรารู้ได้ไงว่าตามึงจะหลุดแล้วตามไม่หลุดแล้วมังกรไปหลุดปลามังกรไปหลุดกลับบ้านมาปลาตามังกรหลุดแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะไม่หลุดด้วยแต่ตายไงตายเลยไม่หลุดแล้วมันมาเป็นแทนเราได้ยังไงโอ้ไม่ได้ตายโอ้น่ามันเหมือนกับว่าเอ้ยตายแทนพูดหน้าธรรมดาเพราะเรื่องมันไม่ได้ใหญ่โอ้โหดาวครับมีไหมครับเคยพูดระวังจะหลงทางหลงทุกทีครับขับรถหลงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวออกไปเนี่ยเผลอไปงานเนี่ยหลงแน่เลยงานเนี้ยห้ามพูดเลยว่าหลงปั๊บหลงเลยใช่ไหมผมเลยเตรียมก่อนนั่นก่อน2ชั่วโมงอย่าพูดหนูร้องเพลงนะถ้าเกิดหนูก็ซิบเอ๋อย่าไปด้วยนะเดี๋ยวต้องผิดเอาไหมเดี๋ยวต้องผิดแล้วก็ผิดจริงๆด้วยรู้สึกเกิดหลายเวทีแล้วนะเอาคุณใกล้ตัวนี่แหละพี่ลงมีไหมครับมีครับอ้าวกูเลยลืมเรื่องของกูถ้าจะไปพูดอย่างนั้นสิก็เลยลืมเลยอ่ะโอ้โหรองเท้าอ่ะฮะรองเท้าซื้อมาใหม่แล้วไงเล่นไปก่อนฮะเล่นไปก่อนคือคนเขาห้ามเอารองเท้าตีกันสมมติมันเลอะดีเลอะอะไรเนี่ยหยิบขึ้นมาจะตีข้อดินออกอ่ะนั่นแหละเขาห้ามมากเลยอ่ะทำไมอ่ะเรื่องมันได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยขอแล้วก็จะไม่มีคนดูจะไม่มีใครสนใจจะไม่ได้เงินจะโดนโกงจะอะไรอย่างเงี้ยนี่ของผมก็มีผมได้มีเคล็ดอย่างเลยผมพูดไม่ได้คือเวลาผมจะขายรถผมจะไม่พูดอะไรเกี่ยวในรถให้รถมันรู้ว่าผมจะขายรถคือแต่ว่าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคันนี้เดี๋ยวจะขายคุยโทรศัพท์เงี้ยเดี๋ยวจะขายเดี๋ยวไม่เครื่องเสียก็ไปเฉี่ยวถอยหลังชนมีคนมาชนเราเลยกันตลอดเวลาเลยต้องมีอันที่แบบยังขายไม่ได้ต้องไปเข้าอู่ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดต้องแอบเขาอะแอบรถแล้วก็หนีไม่ให้รถได้ยินไม่ให้รถได้ยินจอดอยู่หน้าบ้านพูดในบ้านว่าเดี๋ยวจะขายถูกต้องเป็นเคล็ดอย่างนั้นนะแต่ผู้แข่งขันคนต่อไปของเราเนี่ยนะครับเป็นนักร้องที่มีความสามารถก็จริงอยู่แต่เธอเองก็มีความสามารถพิเศษอีกเรื่องนึงที่เธอไม่อยากให้มันมีจะเป็นเรื่องอะไรมันก็เกี่ยวข้องกับที่เราถามแบบนี้แหละครับไปพบกับคุณเก๋ครับสวัสดีค่ะเก๋เกษรานักการเขียนนะคะนอกจากร้องเพลงตามงานเลี้ยงต่างๆนะคะเก๋ก็ยังมีอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชีพขายสลัดโลค่ะเวลาเก๋จะไปเลือกซื้อของนะคะที่ตลาดนะคะก็จะไปกับสามีเราจะไปด้วยกันตลอดเลยค่ะและยิ่งไปกับภาชนะคู่ใจนะคะที่สามารถใส่ของได้เยอะๆเนี่ยเราก็สะดวกสบายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้ทีมดาวเตรียมตัวไว้เลยนะคะจะโดนสลัดจากชัยชนะโดยไม่รู้ตัวบอกมีความสามารถพิเศษที่ไม่ค่อยอยากจะมีเลยมันคืออะไรนั่นน่ะสิหนูก็ไม่ได้อยากมีเลยมันไม่เชิงเรียกว่าความสามารถพิเศษดีกว่าพี่แต่ว่าเป็นคำพูดที่เราพูดแล้วแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดอย่างนี้ดีกว่าอย่างเหตุการณ์ที่หนูเจอตอนช่วงเรียนมัธยมนะคะอยู่ดีๆก็คุยขึ้นมาว่ากูมีบาดแผลตรงนี้ว่ะเย็บไป3เข็มอีกคนนึงก็บอกนี่ๆหัวเจาะเลยเย็บไป5เข็มอีกคนมาอีกแล้วที่ขานี่เลย
เย็บไป4เข็มอะไรประมาณนี้ไอเราก็ด้วยความที่อยู่ในแก๊งเดียวกันก็อยากจะคุยด้วยบ้างแต่ไม่มีอะไรไงไอเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยวะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปไม่ได้คิดอะไรอะค่ะด้วยความที่แบบอยากคุยกันในกลุ่มหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์นึงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานรายงานที่บ้านเพื่อนปรากฏว่าหนูชนะคนในกลุ่มทุกคนเลยค่ะเพราะหนูเย็บไป40กว่าเข็มค่ะตรงนี้ไม่ตายก็เกิดจากหนูยูเทิร์นเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วมีรถกระบะมาชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเราแล้วเรากระเด็นไปอยู่บนกระจกหน้ารถกระบะแล้วโชคดีอย่างหนึ่งที่กลิ้งลงข้างรถอะค่ะเพราะว่าถ้ากลิ้งลงข้างหน้ารถคือมันลากรถมอเตอร์ไซค์เราไปอย่างเงี้ยค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้แต่หนูยังไม่ตายใช่ไหมลูกยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะตัวใครตัวมันสิครับตัวใครตัวมันสิครับยังอยู่ไม่พอไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์ที่สองอีกมาฟังกันว่าเขายังอยู่ไหมก็ไปร้องเพลงเหมือนกันค่ะพอไปร้องเพลงเนี่ยก็จะมีน้องคนนึงที่ไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าหูพี่วันนี้หนูไม่มีเสียงเลยเสียงเจ็บคอเนี่ยไม่ดีเลยแล้ววันนั้นก็จะมีขอเพลงแบบลูกทุ่งโหดๆมาเลยแล้วน้องคนนี้เขาก็บ่นว่าเจ็บคอมากเลยพี่พอร้องมาเนี่ยเจ็บคอมากเลยหนูคงไม่ไหวแล้วแหละอะไรอย่างนี้แต่ก็เลิกงานแล้วนะคะหนูก็เลยบอกว่าพี่ไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้เลยนะทำไมเป็นขนาดนี้คือน้องเขาไม่มีเสียงเลยเสียงแหบเลยแล้วพอหนูก็กลับไปบ้านไปนอนแล้วพอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็คือตัวเองไม่มีเสียงร้องเลยแล้วเป็นหนักถึงขั้นว่าต้องหาหมอต้องแบบต้องเข้าโรงพยาบาลต้องแบบเอ็กซเรย์ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเป็นเกือบปีเลยค่ะที่แบบไม่มีเสียงร้องอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ไม่พูดอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมก็ถ้าก็จะคิดก่อนนะคะว่าเฮ้ยไม่พูดดีกว่าไม่ไปร่วมวงสนทนากันดีกว่าอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาเรียกอะไรหรือเปล่าปากพะล่วงหมายว่าแบบว่าพูดอะไรแล้วไปเป็นตำจริงอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้รีบพูดเลยว่าโอ้ยไม่เคยแข่งร้องเพลงชนะเลยค่ะอุ้ยแล้วมันจะเป็นตามปากพะล่วงไหมคะไม่มันจะได้ชนะไงอ๋ออะไรเงี้ยมันตรงข้ามไงมันต้องตรงข้ามไงคุณเก๋น่าจะพูดว่าไม่เคยแข่งร้องเพลงชนะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นทางรายการขอมอบเงินไว้ให้ก่อน 5,000 บาทแต่ต้องชนะดวงดาวของเราไปให้ได้อยากแข่งใครที่สุดกะเลือกแล้วเห็นมีคนอยากแข่งกับพี่ดาวเยอะไปหมดเลยก็ตัดพี่ดาวทิ้งไปแล้วกันนะคะส่วนพี่เจสซี่นี่สวยเกินไปค่ะไม่เหมาะกับหนูเลยนะคะพี่แจ็คนี่หุ่นเดียวกันเลยอย่ามาเจอกันเลยค่ะอยากแข่งกับพี่ออฟดีกว่าหล่อเหลือเกินพ่อคุณเอ๋ยมีพ่อคุณเอ๋ยด้วยอ้าวถ้าอย่างนั้นมาพบกับวงล้อแจ้งเกิดของเราครับถ้าพร้อมแล้วก็หมุนเลยครับเจอดาวแล้วเปลี่ยนไหมครับเจอพี่ดาวแล้วไม่เปลี่ยนดีกว่าค่ะเมื่อกี้ไงเก๋พูดไงไม่อยากเจอนั่นไงเห็นไหมทันทีทันใดเลยอ่ะเป๊ะเลยค่ะเจอเลยทันทีเลยเร็วมากเลยเร็วมากอ้าวถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรคะหนูเก๋จะร้องเพลงอะไรอย่าโทรมาแค่ปลอบใจของพี่ตั๊กแตนชลดาค่ะครับผมดาวเอาเพลงอะไรสู้น้องสมัยเรียนทุกคนจะต้องมีการเกเรกันบ้างกับสาวกระโปรงเหี้ยนถ้าครับมาฟังฝั่งนักร้องของเราก่อนคุณเก๋กับอย่าโทรมาแค่ปลอบใจครับ